คำถามต่อมาครับอาจารย์อิหม่ามหยุดนิ่งชั่วขณะหลังอ่านฟาติฮะจบแล้วเพื่อให้มะมุมอ่านฟาติฮะได้นั้นมีหลักฐานให้ทำหรือไม่บางครั้งเนี่ยนะคือก็มีพี่น้องเข้าใจในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างนักวิชาการเกี่ยวกับการอ่านฟาติฮะนะบางคนก็ไม่ต้องอ่านเลยบางคนก็จำเป็นต้องอ่านลาซาลาตัลิมันลาตักรบิฟาติฮะติงกีตาบทีนี้ก็มีอิหม่ามบางท่านเนี่ยนะก็จะเห็นว่าบางทีเขาหยุดหลังจากอ่านฟาติฮะแล้ววะลาดอลีนอามีนหยุดเพื่อที่จะให้มะมูมเนี่ยยังไม่อ่านคือเขาไม่อ่านซูเราะห์หยุดเพื่อที่จะให้มะมูมเนี่ยอ่านฟาติฮะนะก็อันนี้อาจารย์นะพี่น้องถามว่ามีหลักฐานให้ปฏิบัติอย่างนี้ไหมครับอาจารย์บิสมิลลาฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดวัลลอฮุตะอาลาอะลัมนะครับเป็นประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อุลามะห์เขาถกเถียงกันพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะในกลุ่มที่ยึดในทัศนะว่ามะมุมวาญิบจะต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ด้วยตอนนี้พอวาญิบจะต้องอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เหมือนกับอิหม่ามเอแล้วก็ถ้าอิหม่ามไม่หยุดให้หรือว่าไม่มีโอกาสไม่มีจังหวะจะอ่านจะอ่านยังไงเพราะมันมีหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางบทที่ที่เราพิจารณาแล้วจะเข้าใจได้ว่าถ้าอิหม่ามอ่านแล้วเนี่ยเราไม่ต้องอ่านอย่างเช่นหะดีษบางบทที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟีซากอรออฟะอันซิตุถ้าอิหม่ามอ่านแล้วให้มันไหลนิ่งเงียบตั้งใจฟังนะกับอีกหะดีษบทหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกลาศอลาตะลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะติลกิตาบย่อมไม่มีการละหมาดที่สมบูรณ์และถูกต้องสำหรับบุคคลซึ่งที่ไม่ยอมอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในแต่ละรอกอะห์เวลาเรามาดู2หะดีษเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้เลยงานนึงจำเป็นต้องอ่านงานนึงบอกไม่ต้องอ่านให้ฟังแบบนี้นักวิชาการเป็นเพราะไม่มีหลักฐานที่มันฟันธงชัดเจนตรงประเด็นเลยนะครับก็เลยทำให้กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งทางมุมมองในการพิจารณาหะดีษบทดังกล่าวนี้จะหาทางออกยังไงบางคนก็บอกให้อ่านทั้งอย่างนั้นเลยอิหม่ามอ่านเราก็อ่านแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าอย่าไปแข่งกับเขาก็แล้วกันอย่าไปอ่านประกบไปกับเขาแล้วก็คลอไปกับเขาแบบนี้เกรงว่าจะเป็นการสร้างการรบกวนนะครับเป็นการสร้างความรบกวนให้กับอิหม่ามมากกว่าแล้วก็ในกรณีเช่นเหมือนกับที่เกิดขึ้นครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาไปรวมกับของที่มีอยู่เวลาท่านรอซูลหันเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาได้ยินมะมุมอันไปด้วยเนี่ยรอซูลก็เสียสมาธิแล้วก็ใครต้องคนออกหมายถึงว่าใครของมันออกหรือว่าบางทีนะหันมาดูเลยเวลาละหมาดเสร็จแล้วใครอ่านกันเนี่ยรบกวนฉันนะเป็นมุนาซะกับอิหม่ามอันนี้ทัศนะของนักวิชาการส่วนหนึ่งเลยไม่ต้องอ่านไปเลยก็มีนะมันก็มีเหตุผลมีประเด็นที่จะอธิบายในแต่ละมุมมองที่มีความเป็นไปได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าคนเดียวออกสตังค์ให้กับทุกคนกี่คนวาญิบจะต้องอ่านอยู่ถึงแม้ว่าอิหม่ามจะอ่านแล้วก็ตามสำหรับผมนะผมยึดในทัศนะนี้ว่ายังไงมะมุมก็6คนแล้วก็มีคนออกสตังค์คนเดียวใช่มั้ยฮะตอนนี้ในกรณีที่แล้วเงินอยู่ที่แท้แล้วเราจะอ่านยังไงนะแล้วเราจะอ่านยังไงทัศนะหนึ่งของนักวิชาการที่ผมบอกไป1อันไปคู่กับอิหม่ามเลยแต่อย่าไปมุนาซะกับอิหม่ามนะอย่าไปเบียดอิหม่ามอย่าไปแซงอิหม่ามอย่าไปอ่านคอกับอิหม่ามนะอย่าไปรบกวนเขาให้เราอ่านค่อยๆของเราไปอีกทัศนะหนึ่งให้อ่านในใจโดยอาศัยฟัตวาของท่านอบูไรรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุที่ท่านอบูไรรอฮ์บอกอิกรอฮาฟีนัฟซิกะเจ้าก็อ่านของเจ้าในใจไปสินะคืออ่านไม่ออกเสียงกับอีกทัศนะหนึ่งยะตะฮัยยะนุสกะตาติลอิมามให้เขาหาจังหวะรอที่อิหม่ามอ่านหยุดตอนนี้ไอ้รอจังหวะอ่านหยุดเนี่ยหยุดแบบไหนก็ขีลาฟกันเองอีกอันนึงบอกก็พออิลาอิหม่ามหยุดแบบนี้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราก็พออิหม่ามเค้าหยุดเค้ายังไม่ขึ้นอายะห์ที่2เราก็อ่านบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนมะมุมก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนนี่เค้าเรียกหยุดในระหว่างแต่ละอายะห์ของอิหม่ามนี่ซักตาแบบนี้อีกอันนึงบอกไม่ใช่ให้อิหม่ามอ่านให้อิหม่ามไปเลยแล้วมะมุมก็ฟังเพราะนบีบอกถ้าอิหม่ามอ่านมะมุมฟังใช่มั้ยครับแล้วให้อิหม่ามไปหยุดตรงไหนไปหยุดตรงวะลัดดอลีนเสร็จแล้วอิหม่ามเว้นระยะหนึ่งประมาณสักระยะพอที่จะให้มะมุมอ่านฟาติฮะจบโดยสมบูรณ์นะอย่างบ้านเราก็ยืนสัก 4-5 อึดใจให้อะไรให้มะมุมเขาอ่านฟาติฮะได้จบต้นตอนนี้ปัญหามันก็อยู่ตรงที่ว่านั่นก็ทัศนะนี่ก็ทัศนะนุ่นก็ทัศนะมันเป็นทัศนะหมดเลยแล้วพอเป็นทัศนะแล้วถ้ามีคนอื่นเขาคิดกันขึ้นมาอีกบ้างแล้วครับฉะนั้นทำยังไงนะครับก็ต้องไปจบที่ตัวบทหลักฐานในหลักฐานทัศนะที่ผมเลือกนะ
ให้อันวาญิบยังวาญิบจะต้องอันอยู่แต่อันในกรณีที่ว่าไม่ต้องไปมุนาซะฮ์กับอิหม่ามแล้วอันในขณะที่นะเราไม่แซงอิหม่ามไม่มุนาซะฮ์กับอิหม่ามแล้วก็อันแบบค่อยๆเพื่อไม่เป็นการรบกวนและเป็นการฟังอิหม่ามไปในเวลาเดียวกันด้วยผมเองผมยึดทัศนะนี้นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาอัลลัมแต่ถามว่ามีหลักฐานใช้มั้ยหลักฐานไม่มีเลยนะที่ว่าจะให้อันแบบนั้นอันแบบนี้หยุดนั่นหยุดนี่เนี่ยไม่มีเลยมันจึงกลายเป็นประเด็นคีลาฟขึ้นมาเนี่ยแหละครับอัลเลาะห์ตะอาลาอัลลัม